สีเขียวคุณไอ้อีนี่สีเขียวสีเขียวอยู่ข้างลุงไอ้นี่ล่ะสีส้มผสมแดงมันออกมาเลยไม่ส้มจ๋าอ๋อเหรอแปลว่าเขากำลังผสมกันอยู่ตอนนี้จะกำหนดใครคำถามคือวันที่13นี้แหละครับครับลุ้นระทึกอีกกี่วันนี้13โอ้เสียวันเองเหรอครับผมคิดว่าอาจจะไม่ลุ้นวันเดียวนะแน่นอนครับตอนนี้คนคาดการล่วงหน้าแล้วคงกับไอ้โหวตนายกไม่น่าจะจบภายในวันเดียวคือวันที่13กรกฎาคมแต่คำถามตอนนี้จะวันที่13จบไม่จบจะต่อเนื่องจะยืดเยื้อแค่ไหนหรือนำไปสู่อะไรเนี่ยคำถามคือใครกำหนดเกมแต่ถึงวันนี้เขาบอกว่าเพื่อไทยน่าจะเป็นผู้กำหนดเกมครับเดี๋ยวพี่วีเพื่อไทยกำหนดเกมแต่ทำไมเป็นมีรูปคนนี้คนเดียวผมคุณผิดคุณผิดไอ้นักวัวฝ่ายโปรดิวเซอร์อะไรเขาลงรูปผิดเจตนาเปล่าลงรูปผิดดูกระดานหมากต้องบอกว่าเพื่อไทย22ปีของพรรคในเครือข่ายไทยรักไทยซึ่งตอนนั้นไทยรักไทยเนี่ยคุณทักษิณนะคุณทักษิณเป็นหัวหน้าเพื่อไทยเนี่ยเขาวางรากฐานกันมาเปลี่ยนจากอะไรนะไทยรักไทยไทยรักไทยพลังประชาชนนะแล้วมาเพื่อไทยเพราะ22ปีเนี่ยเพราะรูปคุณทักษิณใส่ไม่ผิดไม่ผิดเขาไม่ได้ลงสัญลักษณ์ลงสรุปคุณทักษิณกำหนดเกมใช่ไหมไม่ได้กำหนดก็ไม่ได้เกี่ยวเขาอยู่ข้างนอกจริงค่ะตำนองนั้นแหละเพราะนั้นเขาบอกว่ารัฐบาลของคุณพิธาจะเกิดไม่เกิดเนี่ยเพื่อไทยนะเป็นคนกำหนดเกมครับเพื่อไทยขาดก้าวไกลได้แต่ก้าวไกลขาดเพื่อไทยไม่ได้มาดูนะครับตอนนี้ตั้งแต่เลือกตั้งเข้ามาและก็ตั้งแต่การเลือกตั้งนี่14พฤษภาทำได้ไหมฮะและรับรองกกต.ใช้เวลา30กว่าวันนะไม่นานรับรองผลเพราะภายใน60เดี๋ยวใช้แค่32วันก็เร็วเร็วขึ้น30กว่าวัน35วันในการรับรองผลแล้วก็หลังจากนั้นไปรายงานตัวนี่รับแต่ว่ารับรอง500คนเนี่ยผิดปกติไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่มีกกต.ไม่เป็นไรไอ้น้องเดี๋ยวพี่ค่อยตามสอยรับรอง500แต่ได้ส.ส.ไม่ครบนะไม่ครบคนนึงโดนศาลใช่ครับแล้วก็จะไปเขาจะประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่12ก่อนนะฮะเพื่อที่จะเลื่อนลำดับอีกท่านหนึ่งที่พ้นสภาพส.ส.ไปใช่แล้วมีการหลังจากนั้นมีการรายงานตัวแล้วก็เรียกประชุมสภาไปแล้วครั้งแรกนี่4กรกฎาคมประชุมสภาครับเลือกได้แล้วประธานสภาได้แล้วมาตามนัดโลกแทรกซ้อนตาอินกับตานาแย่งกันได้ตาอะไรได้ตาวนอเสร็จแล้วพอได้ประธานสภาแล้วซึ่งเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเนี่ยที่ลุ้นก็บอกเมื่อกี้ก็คือวันนี้ครับตอนแรกก้าวไกลอยากได้14กรกฎาคมครับโอ้วันเป็นสัญลักษณ์คือก้าวไกลนี่เขาคิดอะไรเยอะเขาคิดวันสัญลักษณ์ประชุมเซเนียูวันที่22พฤษภาคมแล้วก็ไปรายงานตัว27พร้อมกันมิถุนา27นี่คืออะไรวันรับนูลฉบับชั่วคราวใช้วันแรก22นั่นคือรำลึกรัฐประหารถูกต้องนะครับและวันตอนแรกก้าวไกลที่ก้าวไกลเราไม่ได้พูดเองนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปพูดที่พิษณุโลกหวยออกหวยออก376วันที่14กรกฎาคมวันที่14กรกฎาคมถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสก็รู้ว่าวันแบบปฏิวัติเปลี่ยนแปลงของฝรั่งเศสเลยนะของฝรั่งเศสปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องอ่านก็รู้ปัจจุบันเพราะว่าเป็นวันชาติเป็นวันชาติของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์มโนบอกว่าไปคุยแล้วเลขนี้เหมาะกับวุฒิแล้วประธานวุฒิสภาเลขที่3อ่ะเลข13ฝรั่งก็รู้ว่าฝันร้ายเหรอคนไทยไม่นึกไม่คิด13เลือกนายกแต่ตอนนี้ใครๆก็คาดการได้ว่าไม่น่าจบไม่ต้องใครๆคาดการคุณวันมวดนอมัธาออกมาพูดเองว่าคุยกับประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภานะว่ากำหนดไว้2วันเลยนะและอธิบายชัดเจนเดี๋ยวตามมาดูนะว่าเลยกำหนดวันที่19อีกวันนึงอาจจะเป็นได้นะครับ อันนี้คือทำลายเลือกนายกรัฐมนตรีที่ทุกคนอยากจะเห็นตอนนี้ต้องยอมรับว่าเสียงของรัฐบาลในสภาเนี่ยเสียงทั้งหมดในสภาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ขั้วนี่แหละครับปัญหาคือขั้ว312เนี่ยเสียงไม่พอจะต้องไปหามาจาก2ที่หนึ่งก็คือออกมาจากนี้จากขั้วเดิมของรัฐบาลเดิม188นี่แหละหรือไปอาศัยสวตอนนี้เห็นบอกว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยเดินจนเมื่อยหมดแล้วคุณชัยธวัฒน์เหรอเดี๋ยวนัดแต่ไม่รู้คำตอบคืออะไรอีกคนนึงคือคุณพิจารณ์แปลว่าอันเนี้ยโต้แย้งพี่
โอ้นิดหนึ่งเสียงสภาไม่ใช่สองขั้วมันสามขั้วขั้วอะไรล่ะนะสภาผู้แทนราษฎรมีสองขั้วขั้ว312กับ188แต่รัฐสภามีขั้วหนึ่ง250ขั้วใหญ่ด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในอะไรนะใน188นี่หาไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมเลยต้องไปหวัง250ใช่หวังหัวใจสำคัญของเพื่อไทยกำหนดเกมมันอยู่ที่เปลาะแรกคือเปลาะการเลือกประธานสภาเมื่อ4กรกฎาคมที่ได้อาจารย์วันนอนเนี่ยครับไอ้นี่หัวใจสำคัญของเกมแรกที่ในการคุมเกมนะครับก็ถามว่าเอ้าคุมเกมยังไงอ่ะไม่ได้จากเพื่อไทยนี่ครับเพื่อไทยเนี่ยจริงๆเอาพูดกันตรงไปตรงมาเลยคุณวันมวลนอมทาเนี่ยนะเป็นยังไงเป็นการเปลี่ยนชื่อเดิมเนี่ย เดิมเนี่ยคือคุณสุชาติตันเจริญมาตลอดใช่ไหมและแต่ก้าเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยประกาศชื่อเลยนะบอกว่าจะต้องมาจากคนของเพื่อไทยนะแล้วก็ไม่ประกาศชื่อมาส่วนก้าวไกลเนี่ยประกาศตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี่ครับเป็นหมออ๋องบดิพัฒน์เนี่ยนะสันติพาดาคือแสดงวิสัยทัศน์ผ่านมาแสดงวิสัยทัศน์ใน Facebook ด้วยในชัดเจนชัดเจนประกาศตัวประกาศตนแต่เพื่อไทยเขาเก่งกว่านะในเกมนะไม่ประกาศสุดท้ายคืนวันที่2คืนเดี๋ยวสิโหวตประธานสภาวันที่4คืนที่2คืนวันที่2เกิดอะไรขึ้นครับตอนเช้าวันที่2เนี่ยเขาไปประชุมแต่ละพรรคยังยืนยันของแต่ละคนเออใช่ใช่ก้าวไกลยังยืนยันของตัวเองอยู่นะเพื่อไทยก็ยืนยันเพื่อไทยก็ยืนยันสุดท้ายคืนวันที่2มีเสียงโทรศัพท์จากแดนไกลเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าฮัลโหลคุณเนี่ยรู้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวสิโทรไปบ้านริมน้ำเดี๋ยวตอนนี้คุณมาจากโทรไปบ้านริมน้ำเมืองนนท์นะใช่แล้วเดี๋ยวพี่โอจากพี่โอจากแดนไกลแล้วกันไม่เมืองนนท์ต้องเรียนเสียงได้ผมจะสวัสดีคุณสุชาติมีอะไรครับท่านยกโทรศัพท์ก่อนเนี่ยมีอะไรครับท่านผมคิดว่าท่านไม่เหมาะนะไม่ใช่มันทาการเปลี่ยนข้อมูลใหม่ครับแล้วถามสิถามสิแล้วผมจะได้ลำตีไหมไม่ใช่ไม่ได้ถามมันถามอย่างครับไม่เขาบอกว่าคือให้ประกาศถอนตัวหรือว่าแสดงความเสียสละแล้วจะไปอยู่ใน1ใน14คือ1ใน14คือเป็นรัฐมนตรีแต่คุณสุชาติเมื่อตลอดมาไม่เคยบอกว่าจะแข่งนี้ใช่ทางออกที่ดีถ้าประกาศถอนตัวก็ให้ลูกชายไงให้ลูกชายคุณมดดำไงชื่นชมชื่นชมพ่อเสียสละตอนเช้าของวันที่3คุณมดดำโพสต์เลยขอบคุณพ่อที่ฟังเสียงแล้วก็เสียสละและต่อมาเช้าวันที่3ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสสของพรรคเพื่อไทยสิ่งในที่สสและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคุณวันมอนาธาแค่เหตุผลเดียวคือมีข้อมูลใหม่มีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ไม่มีใครรู้แค่ข้อมูลใหม่เนี่ยก้าวไกลถึงกับถอยกรูดเลยครับยังเป็นสเต็ปเลยนะเป็นสเต็ปเลยมีสายมาจากแดนไกลคุณมดดำพูดครับเสร็จแล้วมติของเพื่อไทยเสร็จแล้วก็โหวตนายกเอาไปโหวตประธานสภาแล้วก็มติของเพื่อไทยเป็นอาจารย์วันนอนะแล้วผลแล้วก็ตอนค่ำก้าวไกลไม่รู้จะทำไงเพราะว่าถ้าดูนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ย141ครับพรรคอาจารย์วันนอประชาชาติเท่าไหร่9เสียง9เสียงรวมกันเท่ากันยังโอ้ยเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยและก็มีพรรคอื่นอีกและก็ดูนะตอนโหวตอาจารย์วันนอเนี่ยปรากฏว่า312ไม่มีใครค้านไม่มีใครค้านเลยครับได้โหวตเสนอชื่อคนเดียว188ไม่มีใครค้านอีกใช่แต่ว่าก็คือน่าสนใจตรงที่ว่าก้าวไกลเมื่อแพ้เกมในกลเกมนั้นแล้วก็จัดแถลงกะว่าแถลง8พรรคไงสุดท้ายเหลือแค่2พรรคเพื่อไทยบอกเอา2พรรคพอพรรคอื่นไม่เกี่ยวเลยเป็นที่มาของแถลงการ4ข้อข้อตกลงนี่คือผลคะแนนอันนี้เอกฉันท์ไม่มีคนแข่งนะครับเป็น312จริงๆเนี่ยในการเลือกประธานรองประธานแข่งอยู่คนเดียวรองประธานคนที่1คนนู้นไม่แข่งไม่แข่งทางนู้นรองประธานคนที่1มีคุณวิทยาแก้วพระใดนะครับเสนอชื่อจากฝั่ง188นะเข้ามาชิงแต่188ไม่มาตามนัด ไม่มาตามนัด188มาแค่105ครับ 105เพราะว่าหายไป77หายไปผ่านกระบวนการงดออกเสียงและผลของการงดออกเสียงและเสียงที่แปลเปลี่ยนนั่นแหละทำให้เกิดอาการกลิ้วของใครบางคนแน่นอนครับเมื่อสเต็ปแรกขั้นแรกเนี่ยเพื่อไทยกำหนดเกมได้เนี่ยได้อาจารย์วันนอก็ออกมาแถลงทันทีแนวทางเพราะประธานสภาจำเป็นแล้วครับแนวทางในการโหวตนายกนี่เลย
วันที่13หากมีการเสนอชื่อนายกเพียงชื่อเดียวไปโหวตแล้วไม่ได้เนี่ยการประชุมก็จบไม่ได้นะก็เสนออีกครั้งหนึ่งในเวลาเดียวกันไม่ได้คือเสนอคนเดียวในวันเดียวกันไม่ได้ต้องให้เวลาสมาชิกทอดเวลาไปคิดใหม่เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปคือ19กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจากก้าวไกลที่บอกว่าเสนอในวันเดียวเลยนะเสนอใหม่เสนอใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วคือถ้าประธานมาจากก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่กำหนดอย่างนั้นได้มันไม่ใช่เล่นขายของประธานมาจากก้าวไกลก็กำหนดเกมได้ไงใช่แต่เมื่อกรรมการมาจากอาจารย์มนอนี่กำหนดเกมไม่ได้พี่วีคุณเห็นคุณเห็นเกมครับวางคนและเล่นเกมไหมก้าวไกลบอกว่าเดิมวันที่14ใช่ไหมพอคุณมนอปุ๊บวันที่13เปลี่ยนแล้วหนึ่งดอกแล้วต่อมาวางแผนว่าเดิมโหวตอยู่นั่นแหละโหวตจนกว่าจะชนะนั่นแหละโหวตอะไรเห็นผลสำคัญคือของตัวเองคือโหวตให้คนเบื่อให้เห็นว่าตัวแปรสำคัญในการขัดขวางประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่สวสวทำให้ทีทำให้ทีแล้วข้างนอกออนไลน์ออฟไลน์ก็ประท้วงกันกดดันสวครับคือแนวทางวันนั้นพอคุณวันนอบอกว่าโหวตวันเดียวและเสนอชื่อคนเดียวซ้ำอีกถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนวันโหวตซ้ำไม่ได้เกมเปลี่ยนอีกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอีกคือรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับไม่ได้พูดอะไรไว้เรื่องนี้คือว่าเราคาดอะไรไม่ได้อาจจะโหวตวันแรกจบเลยก็ได้นะใครจะรู้ว่าวันนั้นอาจจะมีครบ307แล้วก็ได้แต่ถ้าไม่ครบ376แต่ถ้าไม่ครบไม่ครบเพราะอะไรก็ต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษากันวันที่13ก็ดูหน้างานซึ่งกำหนดไว้แล้วดูคร่าวๆว่าก็ควรจะมาวันที่19เพราะเวลาเหมาะสมที่เว้นไว้ว่า7วันนั้นก็เพราะว่าเราต้องการให้สมาชิกได้มาประชุมโดยพร้อมกันจะให้โอกาสโหวตชื่อคุณพิธามากสุดที่กี่ครั้งครับผมไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าเราไม่แน่ครับว่าอาจจะผ่านในวันที่13เลยก็ได้การเสนอชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องเสนอชื่อเดียวอาจจะมากกว่า1ชื่อก็ได้ครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้แล้วก็เสนอชื่อไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าเสนอรอบเดียวถ้าคะแนนไม่ถึงถือว่าตกเราให้เวลาแต่ถ้าฟังอาจารย์มนอให้เหตุผลก็ได้นะให้เวลาสมาชิกคิดไปหารือ 6-7 วันในการหารือใหม่ก็คือไปคุยกับพรรคอื่นไปคุยกับสวดึงพรรคร่วมพรรคฝ่ายอะไรเนี่ยแล้วแต่1สัปดาห์1สัปดาห์พอไหมพี่จังวะพอจะ1เดือนคือ1สัปดาห์หรือ1วันก็ไม่พอครับเพราะพงมันมีแล้วนี่เพราะฉะนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนี้ครับคนชี้เกมชี้เป็นชี้ตายของพิธาไม่ใช่คนอื่นด้วยนะครับประธานสภาก็มีผลอีกแต่คนนี้เป็นรองประธานสภาแต่วันโหวตนายกเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะฮะไม่มีหน้าที่นะเพราะรองนี่ก็คือประธานวุฒิสภาวุฒิสภาครับแต่คุณพิเชษเนี่ยมาให้เหตุผลพิเชษเชื้อเมืองพานครับต้องโหวต3ครั้งนี่วางทำลายไว้เลย13 19นี่เหมือนอาจารย์มนอแต่คุณพิเชษบอกว่าเอาครั้งที่3อีกทีนึง20วันรุ่งขึ้นนี่คุณตามไม่ทันนะ13ให้เวลาโหวตไม่ผ่านไป19มีเวลาพูดคุยเคลียร์หาเสียงแต่พอ19โหวตไม่ผ่านวันรุ่งขึ้น20เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะไปหาจากใครเขาก็ต้องเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อทันทีวันไหนก็วันที่20มันเปลี่ยนคนแล้วโอเคอันนี้ชื่อเดิมเอ้าคุณพิธาไม่ผ่านครั้งที่2เสนอคุณพิธาถ้าไม่ผ่านปั๊บครั้งต่อไปต้องเป็นคนใหม่แล้วโอ้นี่เหรอไอ้คุณพิธาครั้ง3ไม่มีเหรอไม่ครั้งที่3คุณก็เสนอได้แต่มีคนใหม่เข้าไปด้วยให้เวลา1อาทิตย์แล้วแต่มุมมองคนพิเชษอย่างที่พี่บอกว่าครั้งที่3เนี่ยถ้าครั้งที่2ไม่ผ่านเนี่ยคนกำหนดเกมคือเพื่อไทยถูกต้องรองประธานมาจากเพื่อไทยครับครั้งที่3เป็นชื่อจากเพื่อไทยแน่นอนทําไมน่าจะครั้งที่4ก็มาจากเพื่อไทยคุณรู้เหตุผลของที่เขาเลือกพิเชษเชื้อเมืองพานยังในระยะเวลา4ปีเนี่ยเสียนที่สุดที่ทำให้สภาปั่นป่วนมากที่สุดจอมประท้วงทำงานในสภามากที่สุดจอมประท้วงจอมประท้วงพิเชษเชื้อเมืองพานแล้วก้าวไกลจะทำยังไงตอนนี้ทางพอหลังจากที่ไม่ได้ประธานสภาเนี่ยคุณพิธาออกมาพูดชัดเจนนะครับถอยเพื่อก้าวต่อไปได้ถอยเป็นตอนนี้ถูกโค้ดมากลุกได้ถอยเป็นครับนี่เรียกว่าเป็นผู้นำเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนนะคนเป็นผู้นำต้องตัดสินใจเป็นองค์ประกอบด้านข้อมูลปริบทต่างๆว่าครับคุณพิธาเนี่ยบอกถอยออกมาแล้วจะก้าวกระโดดเข้าไปไกลกว่าเดิมต้องถอยรู้ว่าส่งคุณบดิพัตรไปแข่งกับอาจารย์วันนอเนี่ยนะ
แพ้กับแพ้แล้วพี่โอมองว่าแล้วยาวๆถอยเนี่ยจะชนะไหมถอยคุณพิธาบอกว่าการถอยออกมาจะทำให้กระโดดไกลกว่าเดิมแต่ความเป็นจริงแห่งชีวิตคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับความเป็นจริงแห่งชีวิตคือการเปิดโอกาสให้เพื่อไทยครับครูครับใช่ไหมเพราะตอนนี้เพื่อไทยกำหนดเกมแล้วไงกำหนดเกมครับการโหวตนายกและโอกาสจะกลับกลายเป็นฝั่งเพื่อไทยทันทีครับแต่ถ้าแรงนะเป็นเพื่อไทยกำหนดเกมก็จริงแล้วก็เป็นรัฐบาลมีก้าวไกลก็จริงแต่ถ้ากำหนดเกมแล้วดึงพรรคอื่นมาเนี่ยอาจจะเพื่อไทยบีบถึงกันก้าวไกลตีจากก็ได้นะเพื่อไทยนะคือบอกอย่าเลิกเองอะเลิกเองเอางี้เพื่อไทยเนี่ยใช้เกมอย่างเดียวครับนี่กอดไปด้วยกันไปด้วยกันแต่น้องอะต้องบอกเองครับน้องจะบอกเองว่าไปแล้วพี่ไม่ใช่เพื่อไทยผลักใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ถ้าตัวแปรเพื่อไทยไปดึงพักลุงสองลุงมาเนี่ยก้าวไกลจะอยู่เลยไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ไปดึงคนอื่นเข้ามาได้แต่ผมจะเป็นคนบอกเองว่าผมรับไม่ได้ครับผมก็เดินออกไปแล้วผมก็เดินออกไปจากพี่ครับโอ้ถ้าเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อไทยไอ้ก้าวไกลอาจจะประกาศวันที่20ไปเลยเพราะเป็นฝ่ายค้านแต่เขาบอกว่าก้าวไกลอย่างไรเสียเนี่ยเพื่อจะให้เดินต่อได้อาจจะพอตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยจำเป็นต้องโหวตให้เพื่อไทยถูกไปโหวตให้ลุงได้ไหมโหวตให้ลุงไม่ได้เห็นไหมล่ะถึงแม้เป็นฝ่ายค้านก็โหวตเพื่อไทยใช่เพราะถือ2วัน2ครั้งที่แบบนาเพื่อไทยทำหน้าที่โหวตพิธาเต็มที่แล้วก็เขาก็อยู่กับคุณเต็มที่แล้วพอถึงเวลาหนึ่งคุณก็ออกเสียงเหรอการจะออกไปเนี่ยคือตอนตั้งรัฐบาลใช่เกี่ยวกับเรื่องนายกใช่ใช่ไหมคุณเห็นภาพไหมล่ะซึ่งใครก็คาดการได้ว่าถ้าเพื่อไทยกำหนดเกมเป็นแกนแล้วเนี่ยดึง2พรรคลุงเนี่ยก้าวไกลไม่อยู่แน่นอนแน่นอนไม่อยู่ต้องมีลุงไม่มีเราไม่ได้แต่ว่าเพื่อไทยก็บอกว่าก็ไม่มีทั้งสองลุงไงถ้าเพื่อไทยบอกว่าถ้าเราไม่ดึงพรรคอื่นมาเนี่ยครับเราหวังเสียงสวเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะไปอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งประชาธิปไตยจะตกเป็นฝ่ายค้านอีกทีเหตุผลแบบนี้ได้มั้ยอันนี้เขียนเหตุผลเข้าเขียนบทให้เพื่อไทยเขียนบทให้เพื่อไทยแนวโน้มบทเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้แหละตอนนี้แต่ก้าวไกลเขายังมีความหวังมีความมั่นใจอยู่ว่าพี่โอบอกว่าท่านเลขาคุณพี่จารย์โอไปหาสวเพียบนะชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเดินสายแทบทุกวันแทบทุกเย็นยังมั่นใจเหรอเออนัดมั่นใจตลอดนี่ไอ้สภาพเมื่อวันที่5ก็บอก10วันเนี่ยมั่นใจเสียงพอมั่นใจว่าเสียงที่สวมั่นใจตลอดตอนเสนอคุณปฏิพัฒน์ก็มั่นใจมั่นใจเหมือนกันเหรอครับอันเนี้ยวิธีการของก้าวไกลที่ไปหาสวเนี่ยเขาจะเริ่มที่สวอักษรต้นๆตกลงเขาจะแบ่งแต่ละสภาก่อนไหมเห็นมีคนจะหาหรือว่าขอแบ่งเป็นสองภาคเรียงตามอักษรเนี่ยไม่ได้ให้สสก่อนแล้วสวทีหลังอันนั้นโหวตโหวตต้นโหวตประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือประชุมวุฒิรัฐสภาประชุมรัฐสภากฎหมายหาหรือได้ประชุมร่วมกันแต่โหวตไม่เคยมีโหวตไม่เคยมีในธรรมเนียมใช่ไหมนะเพราะว่าเขาจะบอกว่าจะแยกเป็นสภาผู้แทนราษฎรโหวตและวุฒิสภาโหวตไม่ได้เพราะมันเป็นการประชุมร่วมกันของสองสภาจึงเป็นประธานสภาคือเมื่อก่อนประชุมร่วมกันก็จริงนะแต่ประชุมร่วมกันเพื่อโหวตนายกเนี่ยมันมีบทเฉพาะการไงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไงเพราะนั้นต้องดูว่าสุดท้ายเขาเป็นไงแต่ถ้ารวมกันสองสภาเขาจะไล่ตามอักษรกอไก่ถึงงอนงใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าก้าวไกลคิดยุทธวิธีในการไปเจรจาวุฒิสภาเนี่ยตัวอักษรแรกก่อนแน่นอนเอากอไก่ก่อนไงทำไมอักษรแรกเนี่ยสมมติว่าเจรจากอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยมันจะเกิดภาวะการไหลก็เรียกทางจิตวิทยาทางจิตวิทยาบอกว่าเอ้าก็มีคนเนี่ยไปเยอะแล้วถ้าคนหลังๆเนี่ยไม่เอาตามตกขบวนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ครับคือจะยุทธศาสตร์คือไม่อยากอยู่ฝั่งผู้แพ้ถูกต้องเพราะแต่เห็นทิศทางแล้วโอ้โหใช่300แล้ว200กว่าคนสอเสืออ่างคิดได้ไหมได้คิดได้เพราะกว่าจะโหวตโอ้คิดได้แต่ตอนนี้ผมก็รู้เหมือนกันในสวเขาก็รอติ๊กอยู่เหมือนกันรอติ๊กอะไรรอติ๊กอยู่เหมือนกันติ๊กทั้งคนติ๊กทั้งจำนวนครับครับว่าใครโหวตให้เพราะคำถามตัวนี้หากว่าเพื่อไทยกำหนดเกมถามว่าแล้วก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยใครพ่ายแพ้ในศึกกระดานการเมืองครับสุดท้ายเนี่ยฟันธงเลยนะครับประธานสภาก้าวไกลแพ้แพ้ไปแล้วไงแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วนายกอ่ะผมก็ฟันธงนะในการเลือกตั้งก้าวไกลชนะอ้าวแน่นอนผมฟันธงฟันธงไงแต่เลือกตั้งเลือกนายกผมว่าก้าวไกลแพ้อ้าวทำไมแล้วทำไมมาบอกอย่างเงี้ยว่า
คุณพิธาปิดประตูนายกตั้งคำถามตั้งคำถามคำถามบางครั้งเนี่ยถ้ามองระยะสั้นดูก้าวไกลเหมือนจะตอนนี้เป็นเกมตั้งรับครับแต่ถ้ามองระยะยาวบางคนเราบอกระยะยาวเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยระยะยาวคืออีก2ปีหรือ4ปีข้างหน้า2ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยพี่วีตั้งมาเนี่ยก้าวไกลอาจจะแลนสไลด์ก็ได้ในเกมการเมืองปัจจุบันตอนนี้ไปเป็นฝ่ายค้านก่อนไม่รู้แล้วแต่เกมพี่วีการเมืองนะการเมืองการเข้าสู่ตำแหน่งและการมีโอกาสในการบริหารประเทศเนี่ยเขาคิดกันข้างหน้าเขาไม่มองไปอีก2ปีครับ2ปีเขาแก้เกมได้เพราะเขารู้ว่าคืออะไรปัญหาคืออะไรถ้า2ปียังแก้ปัญหาไม่ได้4ปียังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วปล่อยให้แลนสไลด์ตามนั้นแสดงว่าพรรคนั้นน่ะที่เป็นฝ่ายบริหารอยู่เนี่ยฝีมือไม่มีตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยกำหนดเกมแล้วเพื่อไทยกำหนดเกมจะอยู่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลหรือไม่หรือเพื่อไทยกำหนดเกมแล้วพลิกขั้วไปจับไปดึงพรรคจาก188อันนั้นตอนนี้ต้องจับตาวันที่13กรกฎาคมวันที่19กรกฎาคมก็น่าจะเห็นคำตอบแล้วว่าเกมของเพื่อไทยเขากำหนดไปทิศทางไหนครับหลังการเลือกตั้ง14กรกฎาคมพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้151ที่นั่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคคำถาม312ที่รวมกัน8พรรคนั้นโอกาสในการที่จะตั้งรัฐบาลหรือว่าคุณพิธาเป็นนายกนั้นมีมากน้อยแค่ไหนโอกาสซีนาริโอสมมติฐานต่างๆของพิธานั้นคืออะไรบ้างครับต้องบอกว่าตัวแปรอะไรตัวแปรตอนนี้อยู่ที่สว.โอ้โหพูดฟันธงเลยนะเพราะว่า312นะ312เนี่ยเยอะนะตั้งรัฐบาลได้ลุงตู่254เองนะ254เองนะต้องบอกว่า312เนี่ยตัวเลข312ตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นนายกไม่ได้เพราะเงื่อนไขในกติกาของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าคนที่ได้นายกรัฐมนตรีน่ะต้องได้เท่าไหร่มันได้ต้องได้เสียงเกินครึ่งของสภาขึ้นเรือ2สภาก็คือ376เพราะ376 312เนี่ยต้องหาอีก65ทำไม65ต้องหักนี่1ครับต้องหักอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัตฮาแล้วเหลือ311ถูกต้องเพราะอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัตฮาโดยมารยาทเนี่ยมารยาทประธานรัฐสภาเป็นประธานที่ประชุมต้องบอกว่ามารยาทนะครับถ้าโหวตก็ได้นะแต่โหวตได้ตอนปี62เนี่ยตอนโหวตคุณประยุทธ์เนี่ยประธานชวนประธานชวนงดออกเสียงงดเหมือนกันนะครับประธานรองประธานวุฒิสภาก็งดออกเสียงเพราะนั้นต้องการเสียงอีก65 65เนี่ยออกมาได้2ทางครับเอามาจากสว.หรือว่าเอามาจากพรรค1กลุ่ม188แต่โอกาส188ยากเพราะพึ่งที่สว.ครับนะแต่การพึ่งสว.มันไม่ได้พึ่งง่ายๆนะครับครับสว.คือสภาที่มีวุฒิภาวะสมาชิกวุฒิสภาครับไม่ใช่สภาที่สั่งซ้ายหันขวาหันเหรอเราบอกว่าสภามันเป็นเช่นนั้นและสว.ในกฎหมายมันเขียนไว้เลยครับให้มีหน้าที่ในการพิจารณาเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีเขาไม่พิจารณาแตกเส้นทางหรือว่าฉากทัดต่างๆสมมติฐานซีนาริโอของคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยมันมีกลเกมีกับดักเยอะเอาหลักเอาแค่3กับดักเลยกันเอาอันแรกผมว่าด้วยเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีนี่หนักหนามากโอ้นี่ก็หนักอันที่2อย่าคิดว่าแค่ถือหุ้นไอทีวีนะเออมีเยอะมันมีหลากหลายเรื่องในเรื่องคุณสมบัติลอยแล้วลอยล้วนใน8พรรคมันดูดีอย่างแต่ระยะเวลาเส้นทางที่ผ่านมากลเกมโอ้เล่นกันหนักนะคือประธานสภาประธานสภานี่ชัดแล้วว่าไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอกภาพอ่ะสวไม่เป็นมิตรไงลอยแล้ว8พรรคคุณว่าเป็นเอกภาพไหมตอนนี้ไม่เป็นไงไม่เป็นสวไม่เป็นมิตรโอ้แน่นอนฟันธงตั้งแต่ปี62นะคุณอันนี้มันมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี62ว่าก้าวไกลเป็นพรรคแรกและพรรคเดียวที่ว่าสวมาตลอดแล้วให้ปิดสวิตสวปิดสวิตสวขอให้สวปิดสวิตแล้วตอนนี้คุณจะไปคุยกับเขายังไงว่าให้เขาลงมติให้คุณครับและตอนนี้ประเด็นที่สวข้องใจประเด็นหลักเลย บอกว่าไปแก้นโยบายหรือแก้แนวความคิดและสัญญากันสิว่าจะไม่แก้ม .112 อันนี้เรื่องไขแรงเพราะมาดูเรื่องของระเบิดต่างๆนะระเบิดต่างๆเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยระเบิดลูกใหญ่พี่โอนี่อกตหุ้นสื่อหุ้นสื่อครับหุ้นสื่อเนี่ยสายลับเราบอกมาชัดเจนว่าอนุไต่สวนเนี่ยสรุปสำนวนส่งให้กกต.ชุดใหญ่ไม่วันที่10ก็วันที่11กรกฎาคมก็คือวันจันทร์หรือวันอังคารนี้โอ้โหเห็นไหมล่ะโอ้โหแล้วก็วันที่12เนี่ยจะมีการประชุมชุดใหญ่ของกกต.พิจารณาคณะอนุไต่สวนวันที่11 10หรือ11พิจารณาและบังเอิญครับสารรัฐธรรมนูญเขานัดประชุมทุกวันพุธวันพุธเนี่ยก็12ก็12ไงก็12นี่ไงแต่พุธนี้เขาจะประชุมตอนบ่ายเอ้า
เขาว่ากันว่าเขาจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่12ครับตอนเช้าเหรอไม่รู้แล้วตอนบ่าย3โดยปกติเนี่ยถ้ามีมติบ่ายวันที่10หรือ11เนี่ยจะยื่นวันนั้นเลยเพราะกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กันแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเลยมั้ยว่าจะรับไม่รับมันไม่รู้พิจารณาเลยไม่รู้มีสิทธิ์นี่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ายื่นวันที่12แล้ววันที่13เขาจะโหวตกันแล้วคือทำไมมันลงตัวขนาดนั้นเอาไทม์ไลน์นี่ผมนับให้คุณนะครับอนุไต่สวนเนี่ย17ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่28มิถุนายนนี่ให้พิจารณาทั้งหมด20วันครบปึ๊บ28ไอ้คณะอนุบอกว่าขอขยายเวลาไป15วัน15วันครบพอดีเป๊ะคือวันที่13กรกฎาคมครับตรงกับวันโหวตนายกตรงกับวันโหวตนายกเห็นเวลาเขาหากต้องการไต่สวนเห็นว่ามีมูลก็ยื่นกกต.ใช่ไหมใช่กกต.ก็ยื่นศาลศาลมีหน้าที่ก็คือเพราะกกต.คือองค์กรครับตามกฎหมายเสนอไปศาลก็ต้องรับครับเอาถ้ารับก็เหมือนกรณีคุณธนาธรแล้วก็ถูกเหมือนกรณีคุณธนาธรเหมือนกรณีคุณประยุทธ์เหมือนกรณีคุณศักดิ์สยามคือการหยุดพักปฏิบัติหน้าที่เหรอครับพี่วีแต่คุณอย่าลืมนะเอานี่ผมทวนให้ฟังกรณีธนาธรศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องวินิจฉัยและสั่งพักการทำหน้าที่ครับแต่ในสภาพักเพื่อไทยเสนอชื่อธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีโหวตแข่งกับพลเอกประยุทธ์ครับตอนนั้นนะรวมทั้งสสเนี่ยก็โหวตลงเสียงด้วยแต่แพ้งั้นผมถามในเชิงสมมติแล้วกันสมมติว่าศาลเนี่ยรับแล้วก็สั่งพักการทำหน้าที่เนี่ยเสนอชื่อในสภาได้ไหมได้แต่จะมีคนประท้วงใช่ไหมไม่มีคนประท้วงจะเป็นข้ออ้างของคนไม่โหวตอ่ะของคุณสวของสวว่าอ้าวเนี่ยจะพิจารณาได้ยังไงชอบทำมากชอบทำขึ้นนี่ผมเล่าให้ฟังรอบที่แล้วธนาธรนะเป็นแบบเนี้ยเสนอไปถูกสั่งพักการทำนี่เสนอไปไม่มีสวสักเสียงหนึ่งที่โหวตให้ธนาธรใช่ไหมกรณีนี้ล่ะกรณีนี้ก็เหมือนกันหาความชอบธรรมที่จะไม่โหวตอีกแล้วใช่ความตั้งใจไม่โหวตอยู่แล้วพอได้ขอความชอบธรรมหน่อยพอได้ปั๊มมาแต่นี้ปั๊มโอ้โหเห็นเลยครับเราจะไม่โหวตเพราะยังเครือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นฉากทัดโอกาสของพิธาที่ได้เป็นนายกเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างฉากทัดแรกตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโอ้ไอ้นี้จะเป็นจุดไม่รู้ฉากทัดนี้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับครับเมืองไทยที่สองจากท่าที่สองแปดพรรคร่วมจะต้องมีปัญหาก็จะนำไปสู่ของไอ้เพื่อไทยครับจากท่าที่สามจากท่าที่สามเนี่ยคนลุ้นกันมากคนจากท่าที่สามเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนเปลี่ยนขั้วเลยเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วเลยจัดตั้งรัฐบาลนี่เขาคิดกันพวกคุณยังได้ยินอ่ะไม่พอดีเขาพูดกลางหูคุณได้ยินไหมครับโอ้ได้ยินเยอะข้อกังวลมีอะไรบ้างพี่โอ4ปัจจัยทางการเมืองที่นักธุรกิจกังวลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนตอนนี้ทุกคนที่เป็นภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจเขาบอกว่าตอนนี้การเลือกโหวตตกลงกันไม่ได้นะมันมีผลมีผลไหมมีผลต่อการลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจมีผลต่อเรื่องราคาหุ้นด้วยและแน่นอนครับถ้าโหวตไม่ได้นะโหวตพิธาไม่ได้เขากลัวเรื่องชุมนุมทางการเมืองจะนำไปสู่นู้นใช่ไหมแล้วกรณีนายพลป้งเหน่งนั่นน่ะครับนายพลป้งเหน่งออกมาบอกว่าจะมีม็อบจะมีโน่นจะมีโอ้โหจีบาถาบันเทิงเนี่ยครับมันทำให้ทุกคนผวาครับแน่นอนครับไม่ว่าฉากทัศน์ไหนแล้วแต่ก็บอกตัวกำหนดสำคัญคำตอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่สวครับสวนี่ใหญ่สุดใหญ่สุด250นี่ใหญ่กว่า500ครับใหญ่กว่า100นะสวมาจาก4กลุ่มครับไปดูครับนักวิชาการสาขาอาชีพมาจากบ้านใหญ่บ้านใหญ่มาจากสายพลเอกประวิตร78รอยต่อและสายพลเอกประยุทธ์ครับประมาณเท่าไหร่110เหรอ2สายนั้นไม่โหวตให้แน่นอนเผื่อเขาเปลี่ยนใจไงไม่เปลี่ยนเผื่อลุงตู่ไม่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยโอ้ยคุณดูนะสายนั้นไม่เปลี่ยนสายที่บอกว่าจะหนุนตั้งแต่เดิมเปลี่ยนครับน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้มีสายสนับสนุนว่า17 18 20 16 19อยู่ประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ในกลุ่ม16ที่แบบเป็นเหนียวแน่นว่าจะโหวตพิธาเนี่ยเปลี่ยนไป2แล้วชัดเจนผมว่าที่เปลี่ยนที่2คือเฉลิมชัยเฟื่องคอนนี่ออกมาพูดแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนแล้วผู้ว่าอุตรดิตนี่เปลี่ยนมั้ยวันชัยแล้วชัยสอนสุริเปลี่ยนโอ้โหคุณเชื่อไหมในที่คุณลิสต์มาทั้งหมด16คนเนี่ยผมดูแล้วครูหยุยเนี่ยฟังก็เปลี่ยนครูหยุยก็เปลี่ยนเอ้าแล้วจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละคุณรอดูนะซากีอีกคนนึงก็น่าจะเปลี่ยนโอ้
จาก16ที่เหนียวแน่นเนี่ยก็เหลือ13นะ12 13นะตอนนี้เนี่ยในบรรดาสวที่ออกมาให้สัมภาษณ์เราบอกว่าเหลือไม่เกิน5โอ้แต่สวที่มีน้ำหนักเอาเรื่องออกมาแอคชั่นเนี่ยคนนี้ครับครับนี่เพื่อนพลเอกประยุทธ์สิงห์ศึกสิงห์ไพรครับรองประธานวุฒิสภาคนที่1เออนี่ออกมาส่งสัญญาณบอกชัดเจนไม่ต้องมากดดันนะวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยมีวุฒิภาวะมากพอเห็นไหมมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจลงหรือไม่ลงคะแนนเสียงก็ฟังเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็ฟังขึ้นนะที่เลือกไม่ใช่เลือกเพราะความคุ้นเคยไม่ใช่เลือกเพราะความศรัทธาไม่เลือกเพราะผลประโยชน์อะไรหรอกพิจารณาเลือกอะไรพิจารณาเลือกให้ประเทศที่เขารักโอ้เพื่อประชาชนเพื่อลูกหลานในอนาคตก็โครงสร้างแบบนี้ถูกต้องแล้วแล้วคุณจะไปเถียงเขายังไงเถียงไม่ได้ก็ถูกต้องนะแต่หลักการเขากำลังส่งสัญญาณออกไปทั้งวุฒิสมาชิกครับตอนนี้เราเห็นนะที่เฉลิมชัยเฟื่องคอนที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนแล้วเพราะเหตุการณ์หนึ่งเพราะ112ไอ้คุณวิศักดิ์ฟูตะกูลก็112ทรงเดชเสมอคำล่ะทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนี่บอกว่ายืนยันที่จะโหวตให้ทำไมยืนยันโหวตให้นี่ใครคุณรู้ป่ะนี่สุโขทัยระทมอันนี้นี่แบบตอนแรกอยู่ในกลุ่ม16ที่จะโหวตให้พิธาด้วยนะครับใช่ใช่โอ้นี่จะเหลือกี่คนนะเนี่ยคุณดูนี่10ไม่10เหรอฮะเขาบอกว่าที่คุยกันไว้คนนี้ที่บอกว่าเหลือไม่เกิน5คนนี้เหรอคนนี้เหรอรัตนวราหะบอกว่าเหลือไม่เกิน5คนแล้วที่จะโหวตได้รัตนวราหะเนี่ยคือตัวสายเหี่ยวสวสายเหี่ยวเลยสวตัวตึงตัวตึงเลยสายนี่สายลุงป้อมสายลุงตู่นี่เหรอครับสายตู่นี่เหรอแต่ตอนนี้ไปอยู่ป้อมเอาว่าเป็นตัวตึงตัวตึงตัวตึงที่ไม่โหวตให้แน่ครับและเราดูนะจะมีที่ออกมาพูดบ่อยๆมีคุณกิติศักดิ์มีคุณประพันธ์และตอนหลังนี่มีคุณอะไรคำนนท์คำนวณคำนุนคำนุนสิทธิสมานคุณดูนะสิงศึกสิงไพรคนเดียวนะครับคือสัญลักษณ์ครับเดิมทีเวลาเขาพูดกันเวลาเขาโหวตกันอ่ะเขาส่งไลน์กันคำสองคำแล้วก็จบจบเลยใช่ไหมแต่บริบทถ้าสิงศึกสิงไพรเดินไปดูเกมดีกว่าจบจบไหมเกมสามเกมที่บอกเนี่ยนะคือว่าคุณพิธาและบานคุณพิธาไม่ง่ายในการร่วมแปดพักอันแรกเลยสวไม่เอาแน่นอนไม่เอาพิธาแน่นอนตอนนี้ก็บอกไม่เกิน12เหรอผมบอกไม่เกิน5เหรอผมได้ยินจากก้าวไกลก็เดิมทีเขามี18แต่ตอนนี้เขามีอยู่15แต่ตอนนี้หลังจากมาพิธาแล้วสวลุกขั้นที่2อีกไม่เอารัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยคือกรณีเพื่อไทยเป็นแกนกลับมาครับนี่ดันอีกนี่กรณีที่สัญญาณส่งผ่านจากใครกิตติศักดิ์รัตนวราหะกิตติศักดิ์อยู่สายใครนะอยู่สายปลาพอเขาพูดชัดเลยคุณกิตติศักดิ์บอกว่าสวพร้อมโหวตให้เพื่อไทยโดยไม่มีก้าวไกลเห็นไหมและพร้อมโหวตให้ด้วยสัญญาณชัดไปด้วยผมได้ยินนะครับต่อให้อันนี้ถึงเป็นอุ้งอิงและไม่มีก้าวไกลโหวตให้ไปไกลขนาดนั้นไปไกลนั้นนะคืออุ้งอิงหรือว่าใครเศรษฐาแล้วแกไม่มีก้าวไกลโหวตให้เพราะก็บอกสวหนุนเพื่อไทยมากกว่าก้าวไกลแต่พอไม่มีก้าวไกลเนี่ยนะเศรษฐาคุณเศรษฐาเอาไหมก็คุณเศรษฐาแนวคิดนะผมฟังแนวคิดที่สัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าอยู่กับก้าวไกลและก้าวไกลเป็นไม่ได้เสนอชื่อเศรษฐารับแต่ถ้าไม่ใช่ก้าวไกลและไปดึงเอาพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันที่มีลุงมาด้วยไม่เอาวันโอกาสไม่รับโอกาสไปอยู่ที่อุ้งอิงโอกาสก็ไปที่อุ้งอิงสิเพราะฉะนั้นไม่เอาพิธาขั้นแรกพิธาไม่ได้ไม่เอาก้าวไกลถ้าอยู่ร่วมไม่เอาพรรคเพื่อไทยถ้ามีก้าวไกลอยู่ด้วยขั้นที่3กระทบต่อแผนกลับบ้านคุณทักษิณมั้ยตรงนี้เหรอถ้าแผนเป็นแบบนี้นะไม่กระทบครับครับยิ่งถ้าเป็นอุ้งอิงไม่กระทบอีกเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าตั้งรัฐบาลใน8พรรคนี้ไม่ง่ายตอนนี้นะการเมืองนะมันเปลี่ยนครับเดิมทีในประเทศนี้เขากลัวผีทักษิณโทษทีนะครับใช้ภาษาแบบนี้ครับนะแต่นั่นคือความจริงแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวผีทักษิณแล้วครับเขามากลัวก้าวไกลคนรุ่นใหม่นี่แหละครับอันนี้ไทม์ไลน์เราพูดไปแล้วนะไทม์ไลน์ที่บอกเนี่ยบังเอิญที่จะเกิดขึ้นนะในสัปดาห์นี้10 11 12 11 10 11กกต. 12 ศาลรัฐธรรมนูญ 13 โหวตนายกแต่ระหว่าง11 10 11 12 13เนี่ยเหลืองเหลืองอะไรเนี่ยให้ดูกลุ่มขบวนการสสกลุ่มหนึ่งจะหายไปจากประเทศไทยช่วงเวลาหนึ่ง3วันไม่ฮะเพราะว่าคิดว่าเขาจะไปหลังวันที่13ผมได้ยินว่าเขาจะไปกันก่อนล่วงหน้าคือไม่ต้องรีบก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องรีบเพราะว่า
มีข่าวว่าคนที่จะไปกลับไปดูไบเนี่ยเขากลับไปวันที่12นู้นไปดูไบแล้วมันต้องมาประชุมไอ้ตอนนี้ที่ดูไบที่ดูไบเขายังมีเอ็กโปจัดอยู่ไหมครับไม่มีเลยทำไมคนไทยเดินไปเยอะเดินมาก็อะไรนะที่นั่นแบบว่าอาหารการกินดีดีเหรอดีเหรอที่นั่นดีเอ็ดนี่อาหารดีมีกล้วยเยอะดีพร้อมไหมไม่พี่วีมีกล้วยเยอะใช่ใช่ที่นั่นเขากำลังเอาต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่โอบอกเนี่ยจะเกิดขึ้นการโหวตรอบแรกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจากซีนาริโอฉากทัศน์ต่างๆเนี่ยโอกาสของพิธาที่จะเป็นนายกเนี่ยมีแค่2ครั้งเท่านั้นครับมีแค่2ครั้งเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้ก็คือวันที่13กับวันที่19ครับนี่โอกาสพิธามี2ครั้งเนี่ยครับ13กับ19เนี่ยฮะคุณอย่ามาดับฝันว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30สิทำไมครับสู้ให้สุดสุดกับสุดผมบอกเลยนะเพื่อไทยเนี่ยทั้ง2ครั้งโหวตให้คุณพิธาทั้ง2ครั้งทั้ง19เออทั้ง13และ19ถูกต้องถูกแต่โหวตยังไงพิธาก็ไม่ผ่านแต่ต้องสู้ให้สุดต้องไปใช้ฝีมือในการไปดึงสวในการไปดึงสสที่ได้รับเลือกจากผมบอกนะถ้ารอบแรกไม่ผ่านรอบ2ก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นโอกาสของคุณพิธาที่จะเป็นนายกมีแค่2ครั้งครับครับก็คือวันที่13กรกฎาคมและก็วันที่19กรกฎาคมในการโหวตเลือกนายกหลังจากนั้นจะเป็นโอกาสของเพื่อไทยหรือว่าสมมติฐานหรือว่าฉากทัศน์อื่นๆตามมานี่คือโอกาสของคุณพิธานะครับในการเป็นนายกแต่ในเกมเพื่อไทยคุมเกมในเกมที่ว่าพิธาโอกาสเป็นนายกหรือไม่นั้นยังมีความฝันของคนตัวใหญ่ฝันเล็กๆไหมคนตัวใหญ่ฝันเล็กๆไหมฝันใหญ่ฝันใหญ่คนตัวใหญ่ฝันใหญ่โอกาสของลุงเด็กหน้าครับหลายคนก็บอกว่าในกระดานเกมของการเมืองนั้นอย่าเพิ่งเปิดปิดโอกาสของลุงป้อมยังมีความหวังที่จะเป็นนายกคนที่30ยังมีโอกาสอยู่เหรอฝันเขาบอกความฝันเนี่ยแม้จะเล็กน้อยน้อยนิดก็ขอให้ฝันก็เหมือนที่คุณพีรพันธ์ครับนะสารีวิภาสโพสต์ใน Facebook ตัวเองแล้วโพสต์เพลงความฝันอันสูงสุดใช่เห็นไหมล่ะเกี่ยวไหมล่ะก็คล้ายๆคุณบอกว่าลุงไหนที่ฝันจะไปต่อน่าจะลุงป้อมน่าจะลุงนู้นนะอ้าวแล้วลุงตู่ล่ะลุงตู่ท่าทางจะขอกลับแล้วเออนะขอกลับแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีข่าวแล้วเห็นไหมว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่เสนอลุงตู่เข้าแข่งขันในชิงนายกแต่ไม่เสนอพีพันไหมนี่แหละโพสต์เฟซบุ๊กออกมาความฝันอันสูงสุดเขาจะสู้จนไม่ท้อถอยแต่คุณน้อยที่สุดรู้ว่าไม่ได้ก็ขอให้มีชื่อว่าเป็นคันดิเดตนายกที่ถูกเสนอชื่อชั้นมันจะนั่นไปเลยเขาให้สัมภาษณ์คุณขิงเนี่ยเลขาพรรคให้สัมภาษณ์เขาว่าจะไม่สนับสนุนเสียงข้างน้อยอแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสนอคุณปิยพันธ์หรือไม่เออนะไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่โหวตแข่งโหวตแข่งนะโหวตแข่งตอนเลือกรองประธานรองประธานสภาคนที่1 มันได้เห็นแล้วว่ารวมใจสร้างชาติแม้จะรู้ว่าคุณวิทยาเนี่ยโหวตและแพ้เนี่ยแต่เพื่อต้องการทดสอบและสร้างแบรนดิ้งพรรคให้ชัดเจนว่าจะยืนตรงข้ามกับก้าวไกลว่ายังเป็นผู้นำฝั่งนี้นะเพราะนั้นแล้วลุงจะยอมไหมลุงเหรอถ้าคุณจะโหวตก็โหวตไปแต่ลุงอ่ะโหวตไปก็แพ้ครับแต่ว่าปรากฏการณ์ลุงเดินเกมอีกแบบนึงปรากฏการณ์ที่ลุงเนี่ยที่พี่โอบอกว่าการเกลี้ยวมากเพราะมันมีการงดออกเสียงไม่เดินตามเกมไม่เดินตามเกมใช่ไหมครับมติของภูมิใจไทยครับงดออกเสียงในการโหวตประธานสภาไม่เดินตามเกมไม่เดินตามเกม71เสียงครับและมีเสียงที่หลุดไปอีก5-6เสียงโอ้ไม่รู้เสียงยังไงตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นการโหวตลับถูกตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเป็นยังไงแต่อย่างนี้มันแพ้แตกนี่ว่าเจตเป็นเสียงของภูมิใจไทยเขาบอกว่าอ่านเกมไม่ยากต้องการส่งสัญญาณอะไรบ้างมี3สัญญาณครับสัญญาณแรกปฏิเสธกลุ่มคนแก้112คือไม่สนับสนุนฝั่งก้าวไกลไงครับชัดเจนนะอันที่1อันที่2ส่งสัญญาณเปิดทางร่วมรัฐบาลกรณีที่เพื่อไทยมาเป็นแกนนำถูกต้องมั้ยกรณีใช่ถูกอันที่3ต้องการปิดสวิตที่ลุงป้อมไม่พอใจเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าการปิดสวิตรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย มันเป็นการปูทางที่จะไปเอกกับเพื่อไทยถูกนี่น่าสนใจน่าสนใจที่พูดกันไว้มาดิบดีทั้งก่อนหน้าเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งครับพอผลการโหวตมันสะท้อนออกเป็นเช่นนั้นนะ
นักข่าวเนี่ยถามคุณหนูครับคุณหนูอนุทินคุณหนูอนุทินบอกว่าผลการเลือกรองประธานคนที่หนึ่งเนี่ยที่แข่งกันระหว่างคุณวิทยาแก้วพราไดกับคุณหมออ๋องเนี่ยนะเป็นยังไงสะท้อนภาพเลือกนายกได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอย่านำเรื่องการเลือกประธานและรองประธานกับการเลือกนายกไปผูกกันนักข่าวถามต่อนักข่าวถามอีกว่าแล้ววันโหวตนายกเนี่ย จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือดุเดือดเลือดพล่านกว่านี้ล่ะคุณหนูคุณหนูอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรดุเดือด เพราะวันนี้ตอนวันที่4นะ บอกว่าเริ่มต้นได้ดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่เสียงไม่เหมือนคุณหนูเลยไม่เหมือนผมว่าคุณหนูดูเดือดแน่ครับแต่คุณนี่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดูเดือดกว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าอ๋อที่เขาพูดเสียงนึกอยากว่าเราเนี่ยในกลุ่ม188ยังไม่มีวิปหลังจากนี้จะตั้งวิปกลุ่ม188ฝ่ายค้านเพื่อไปควบคุมการโหวตใช่ไหมควบคุมการโหวตเพื่อมีทิศทางเดียวกันของพรรครวมแต่ว่าเขาจะจับมือกับคุณไหมล่ะไม่รู้188อ่ะไม่รู้ตอนนี้นะพี่โอพี่วีผมไม่คิดว่ากลุ่ม8188จะเป็นเอกภาพไม่เป็นเพราะสุดท้ายเนี่ยความฝันคนละแบบโอ้ภูมิใจไทยไปฝันไม่ได้เป็นนายกลุงป้อมลุงป้อมฝันจะเป็นนายกโอ้มันตัดแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ฝันเป็นนายกแล้วคือรวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยฝันอยากร่วมรัฐบาลกระทั่งประชาธิปัตย์บางสายอยากร่วมรัฐบาลแต่ลุงป้อมฝันอยากเป็นนายกแต่คนในพลังประชารัฐบางกลุ่มฝันอยากร่วมรัฐบาลถูกต้องเพราะคนในที่บอกว่าคนที่ฝันอยากร่วมรัฐบาลเพราะเขาเนี่ยแม้กระทั่งพลังประชารัฐเขาเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นนายกแน่แต่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีมีโอกาสสูงเขาถึงบอกให้นิ่งๆแล้วตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่และเกมตอนนี้นิ่งกันหมดคุณไปดูในแต่ละพรรครวมรัฐบาลแล้วจากปลาลอยต่อส่งสัญญาณอะไรวันโหวตที่ภูมิใจไทยงดออกเสียงเขาบอกว่าเฉยๆเขาได้ประธานสภาก็ได้ไปไเรานิ่งๆไว้ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสเหรอใช่โอ้คนในพรรคถึงตอนนี้เขาถึงมาบอกว่าพลังประชารัฐโดยลุงป้อมยังมีโอกาสอยู่ครับครับส่วนโอกาสของลุงป้อมมากน้อยแค่ไหนน้อย นี่ผมว่าลุงป้อมครับผมแน่นะบอกเลยนะครับถ้าลุงป้อมขึ้นมาเป็นเนี่ยมีปัญหาปัญหาอะไรปัญหานะฮะแทนที่คือถ้าบอลมาฝั่งลุงขณะที่โหวตวันที่14เนี่ยเราบอกว่าโหวตไล่ลุงอ๋อ14พฤษภาคม14พฤษภาคมในการเลือกตั้งเพราะว่าลุงต่างๆถูกดิสรัปด้วยการโหวตทุกลุงและขืนนายกเป็นลุงอยู่เนี่ยนะมีปัญหาและถ้าลุงเป็นนายกมันมาจากเสียงข้างน้อยหรือไปรวมกับเพื่อไทยล่ะมันมีแต่ปัญหานี่แหละมีปัญหามันก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันต้องไปพอเสียงข้างน้อยลุงเนี่ยนะต้องหาสว188188ใช่188ต้องหาฝั่ง312เนี่ยนะตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยอีก60กว่า60 63 63เพราะนั้นมันไปจากไหนไม่ได้เลยมันต้องไปเอาเพื่อไทยเข้ามา X อย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าเพื่อไทยเขาไม่มีทางเพราะฉะนั้นเกมของลุงหลังจากนี้ไปดูดีๆนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยากมากครับมันเกิดยากแต่ตอนนี้ยิ่งรัฐบาลขั้วที่ไอ้คนต่อมาอีกที่หาไม่ได้ก็ยากอีกมีความเป็นไปได้อยู่เรื่องเดียวคือต้องไปเอ็กกับคนอื่นเพราะนั้นแม้จะมีโอกาสของลุงน้อยก็ตามแต่ถือว่าณเวลานี้หากการโหวตนายกวันที่13ยังไม่จบ19ยังไม่จบเพราะทุกคนในกระดานการเมืองย่อมมีโอกาสรวมไปถึงโอกาสของพลเอกประวิตรในการที่จะเป็นนายกคนที่30ด้วยครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บค.นี้จับตาต่อไปว่าการกำหนดเกมของเพื่อไทยนั้นบทจบสุดท้ายของการเมืองการเข้าสู่อำนาจรัฐบาลชุดใหม่โฉมหน้าตาจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ